สวัสดีครับวันนี้กับผมหนึ่งซ่าตริบันก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาให้ทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับละครโรมันนะครับว่าละครโรมันนั้นมีความเป็นมาอย่างไรมีประเภทนะเป็นแนวละครอย่างไรนะครับและมันเกี่ยวกับการละครไทยเรื่องใดนะครับที่การละครไทยเรื่องใดนั้นคล้ายคลึงมากนะครับผมมีวิทยากร2คนซึ่งเป็นผู้รู้นะครับผมได้ติดต่อไว้แล้วอันนี้เขาอยู่ในสายแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนช่วยแนะนำตัวหน่อยครับอันนั้นค่ะดิฉันมุฮัมมัดรบกวนครับช่วยเล่าความเป็นมาของละครโรมันให้ผมและท่านผู้ชมฟังด้วยนะครับค่ะละครโรมันคือละครโรแมนติกเชื่อในเสรีภาพการทำตามความรู้สึกและหัวใจมากกว่าเอาเหตุผลมาบีบบังคับเป็นละครคล้ายๆละครชวนฝันซึ่งไม่อาจพบได้ในชีวิตจริงละครโรมันนะคะเกิดขึ้นราวที่ศตวรรษที่18เป็นละครที่นิยายพระเอกมีความเก่งกล้าสง่างามพระเอกมีความสวยงามมีความเป็นเลิศในทุกด้านสถานที่ในเรื่องจะมีความสดชื่นรวมทั้งการแต่งกายหรูหราตอนจบของเรื่องจะเน้นข้อคิดธรรมะย่อมชนะอธรรมค่ะก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยบรรยายในวันนี้นะครับท่านต่อไปครับผมได้ติดต่อไปแล้วคนที่2นะครับที่จะมาบรรยายประเภทของละครโรมันนะครับว่าเป็นละครแนวไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ในสายแล้วเหมือนกันนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนช่วยแนะนำตัวหน่อยครับดิฉันนางสาวสุนิสาพุทธศาสแสงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/7เลขที่16ค่ะประเภทของละครนะคะมีเรื่องราวของฮีโร่ที่ทุกคนใฝ่ฝันค่ะอยู่ในอุดมคติของทุกคนแต่อาจไม่ค่อยเป็นในโลกแห่งความจริงตอนจบที่ใช้นะคะแสดงให้เห็นถึงความดีต้องชนะความชั่วภาษาที่ใช้มักไพเราะนิยมเขียนเป็นร้อยกองหรือถ้าเป็นร้อยแก้วก็จะใช้ภาษาที่เต็มไปด้วยภาพพจน์และสัญลักษณ์ในการแสดงนิยมใช้การแสดงเคลื่อนไหวแบบนุ่มนวลในโลกของโรมันคือโลกแห่งนิยายค่ะเป็นนิยายภาพฝันที่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ค่ะก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาช่วยบรรยายในวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการฟังบรรยายเกี่ยวกับละครโรมันทั้ง2ประเภทนะครับทั้งความเป็นมาและประเภทของละครโรมันต่อไปก็เป็นการเปรียบเทียบละครไทยระหว่างละครโรมันกับการละครไทยว่าการละครไทยนั้นมีอะไรคล้ายคลึงกันกับการละครโรมันบ้างก็เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาก็จะมีประเภทละครร้องละครร้องก็จะมีการใช้แสงสีเสียงในการแสดงมีการใช้บทนิยายของอะไรของเขาเรียกว่าเก่าๆหรือเปล่าแต่มันก็เป็นนิยายเกี่ยวกับความรักนะครับมีการใช้แสงสีเสียงการไล่ล้ำที่อ่อนช้อยงดงามมีการใช้เครื่องดนตรีวงปีพาดไม้นวมเพื่อในการบรรยายประกอบบรรยายอรรถรสของละครเช่นเรื่องที่คล้ายกับละครที่เหมือนกับละครโรมันมากที่สุดก็เช่นตุ๊กตายอดรักสาวเครื่องฟ้าเป็นต้นนะครับก็การมาบรรยายในครั้งนี้นะครับก็อาจจะมีข้อมูลที่ผิดพลาดกันบ้างนะครับก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับเพราะว่าผมเตรียมข้อมูลมาข้อมูลเขามาเช่นนี้นะครับทั้งส่วนผมก็อธิบายตามความเข้าใจของผมนะครับยังไงก็ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะมีสาระค่อนข้างเยอะนะครับอาจทำให้ผู้คนเบื่อได้นะครับผมก็เข้าใจนะครับแต่ไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์ชอบมากก็ลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ